ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอนำอัญมณีโลหิตทั้งหมดที่มีออกมานายคนฉิงพูดขณะที่เขาหยิบอัญมณีออกมา5เม็ดข้ามีหลายเม็ดเล่เต๋ากล่าวพร้อมกับหัวเราะและแสดงอัญมณีโลหิตในมือเขาข้ามีมันอยู่บ้างข้านั้นโชคดีกว่าพวกเจ้าผู้บรรยาการทั้งหมดหยิบอัญมณีโลหิตทั้งหมดของพวกเขาออกมารวมถึงเจียงวู่เฉิงที่นำมันออกมา3เม็ดเขาได้รับอัญมณีน้อยที่สุดนี่เป็นเพราะเขาได้ทุ่มเทสมาธิทั้งหมดของเขาไปยังการควบคุมทะเลโลหิตเพื่อยับยั้งผู้เชี่ยวชาญของกองทัพปีกเงินผู้บัญชาการคนอื่นมีเยอะกว่าเขามากผู้บัญชาการของกองทัพดาบเหล็กได้รับอัญมณีโลหิตจำนวนมากจนน่าอัศจรรย์อัญมณี31เม็ดนายคนฉิงหัวเราะฮ่าฮ่าเล่เต๋าและผู้บัญชาการคนอื่นก็หัวเราะพวกเขามีนั้นมีคนน้อยกว่าแต่พวกเขาก็ยังได้รับอัญมณีถึง31เม็ดมันมากกว่าการเก็บเกี่ยวของกองทัพปีกเงินถึง20เม็ดมีพวกเราทั้งหมด7คนและพวกเรามีอัญมณีทั้งหมด31เม็ดแต่ละคนจะได้รับอัญมณี4เม็ดสำหรับอัญมณีที่เหลืออีก3เม็ดข้าจะเก็บไว้1ทิวนและที่เหลือเป็นของนักดาบพวกเจ้าเห็นด้วยหรือไม่นายคนฉิงกล่าวถามไม่มีปัญหามันค่อนข้างจะยุติธรรมเล่เต๋านักดื่มผู้บ้าคลั่งและผู้บัญชาการคนอื่นๆยิ้มและพยักหน้ายอมรับภายคนฉิงนั้นเป็นราชาและยังเป็นผู้เชี่ยวชาญขั้น3แน่นเอาว่าเขาต้องได้รับอัญมณีมากกว่าคนอื่นสำหรับนักดาบเขาเป็นคนที่มีส่วนร่วมในการต่อสู้มากที่สุดในการต่อสู้หากเขาไม่ได้กดดันผู้เชี่ยวชาญของกองทัพปีกเงินผู้บัญชาการของกองทัพดาบเหล็กจะไม่ประสบความสำเร็จในการเก็บเกี่ยวอัญมณีโลหิตจากการพิจารณาในเรื่องนี้เจียงวู่เฉิงสมควรจะได้รับมันมากที่สุดนายคนฉิงนั้นแจกจ่ายอัญมณีโลหิตทั้ง31เม็ดผู้บัญชาการทุกคนต่างรู้สึกพึงพอใจเมื่อได้รับรางวัลอัญมณีโลหิตนั้นมีค่าอย่างยิ่งในดินแดนศักดิ์สิทธิ์แม้แต่ผู้เชี่ยวชาญชั้นนำอย่างขอบเขตเมคาก็ยังต้องการครอบครองมันแม้ว่าข้าจะไม่ต้องการพวกมันแต่ข้าก็สามารถขายอัญมณีทั้ง4เม็ดได้ในราคาที่เหมาะสมเล่เต๋าหัวเราะหากเจ้าต้องการจะขายมันเจ้าสามารถขายมันให้แก่ข้าได้ข้าต้องการพวกมันเจียงวู่เฉิงกล่าวโดยฉับพลันนักดาบทำไมเจ้าถึงต้องการมันนายคนฉิงมองเจียงวู่เฉิงและถามขึ้นข้ามีหุ่นเชิดนักสู้อยู่มันต้องใช้อัญมณีโลหิตในการขับเคลื่อนมันจะดีกว่าถ้าข้าสามารถสะสมอัญมณีโลหิตได้มากขึ้นเจียงวู่เฉิงตอบด้วยรอยยิ้มหุ่นเชิดนักสู้ที่ต้องขับเคลื่อนโดยอัญมณีโลหิตนายคนฉิงรู้สึกประหลาดใจอัญมณีโลหิตนั้นมีราคาอย่างมากมันสามารถใช้เพื่อปรุงโอสถสร้างอาวุธเวทมนต์และหุ่นเชิดนักสู้นายพลฉิงรู้อยู่แล้วว่าอัญมณีโลหิตสามารถใช้ขับเคลื่อนหุ่นเชิดนักสู้พิเศษบางตัวได้หุ่นเชิดนักสู้ดังกล่าวนั้นอยู่ในระดับสูงและมีความแข็งแกร่งในการต่อสู้ที่น่าประทับใจเจ้ามีไพ่ตายเยอะเสียจริงนายคนฉิงชื่นชมในขณะที่มองเจียงวู่เฉิงอย่างพิจารณานักดาบหากว่าเจ้าต้องการมันพวกเราสามารถมอบบางส่วนให้แก่เจ้าได้เล่เต๋าพูดเสนออย่างใจกว้างไม่เจียงวู่เฉิงส่ายหัวหากว่าเจ้าเห็นข้าเป็นสหายแค่เพียงขายมันให้แก่ข้าในราคากลางก็พอเอาล่ะไม่มีความลังเลจากเล่เต๋าเจ้าต้องการเท่าไหร่พวกเราควรจะมีมันเพียงพอเจียงวู่เฉิงนำสมบัติล้ำค่าที่มีมูลค่าเท่ากันออกมาจากแหวนมิติของเขาเพื่อแลกเปลี่ยนกับผู้บัญชาการคนอื่นเจียงวู่เฉิงแทบจะนำสมบัติทั้งหมดในแหวนมิติของเขาเพื่อแลกเปลี่ยนกับอัญมณีโลหิต6เม็ดจากเล่เต๋าและผู้บัญชาการคนอื่นด้วยเหตุนี้ทำให้เขามีมันทั้งหมด12เม็ดรวมเข้ากับอัญมณี3เม็ดที่เขาได้มาจากดินแดนบรรพบุรุษตอนนี้เขาก็มีมันทั้งหมด15เม็ดพอแล้วดวงตาของเจียงวู่เฉิงฉายแววคาดหวังอัญมณีโลหิต1เม็ดมีพลังมากพอที่จะใช้หุ่นเชิดนักสู้
แต่มันจะแข็งแกร่งมากขึ้นหากใช้อัญมณีหลายเม็ดถ้าเขาใช้อัญมณีโลหิต10เม็ดในเวลาเดียวกันเขาก็จะไปถึงขีดจำกัดของความแข็งแกร่งอัญมณีโลหิต15เม็ดก็เพียงพอแล้วสำหรับหุ่นเชิดนักสู้เพื่อที่จะแสดงพลังที่แข็งแกร่งที่สุดเพียงครั้งเดียวในขณะที่กองทัพดาบเหล็กแจกจ่ายอัญมณีโลหิตของพวกเขาผู้เชี่ยวชาญจากกองทัพปีกเงินก็มองภาพเหล่านั้นด้วยความอิจฉาอย่างไรก็ตามพวกเขาไม่สามารถที่จะทำอะไรได้ไปกันเถอะวู่เต๋าถอนหายใจอย่างแผ่วเบาและเดินกลับไปยังค่ายของกองทัพปีกเงินพร้อมกับผู้บัญชาการของเขาเตียงงู่เฉิงและคนอื่นๆกลับไปยังค่ายทหารและรออยู่ที่นั่นอย่างเงียบๆครึ่งวันผ่านไปมันเป็นเวลาใกล้ค่ำหลอดดับเหล็กและหลอดปีกเงินต่างก็โผล่ออกมาจากคฤหาสน์ถ้ำห้าห้าหลอดดับเหล็กยืนอยู่บนอากาศเสื้อคลุมของเขาโบกสะบัดแม้จะไม่มีลมพัดดาบเหล็กเจ้าได้รับสมบัติมากมายในครั้งนี้หลอดปีกเงินหน้าเขียวด้วยความอิจฉาก็แค่เพียงโชคดีหลอดดาบเหล็กยิ้มแย้มเจ้าก็โชคดีเช่นกันแม้ว่าเจ้าจะไม่ได้รับโอกาสสุดท้ายแต่เจ้าก็ยังสมบัติติดมือมามากมายเช่นกันมันก็ยังไม่เท่าเจ้าหลอดปีกเงินม้วนริมฝีปากข้าจะไปแล้วหลอดปีกเงินจับไปรอยยิ้มของหลอดดาบเหล็กนั้นกว้างขึ้นขณะที่เขาจ้องมองร่างของหลอดปีกเงินเขาเคลื่อนไหวเล็กน้อยและปรากฏขึ้นทันทีที่ค่ายพักของกองทัพดาบเหล็กท่านหลอดนายพลฉิงเตียงงู่เฉิงและคนอื่นๆรออยู่ที่แห่งนี้มานานพวกเจ้าทำผลงานได้ยอดเยี่ยมในครั้งนี้การเก็บเกี่ยวในคฤหาสน์ถ้ำนั้นยอดเยี่ยมนี่คือแหวนมิติพวกเจ้าสามารถแบ่งปันสมบัติภายในแหวนนั้นได้หลอดโยนแหวนให้แก่พวกเขาขอบคุณท่านหลอดนายพลฉิงรับแหวนและโค้งคำนับนักดาบหลอดนั้นมองดูเจียงงู่เฉิงด้วยสายตาที่ไม่แยแสซึ่งดูเหมือนมันจะมองเห็นทุกอย่างในสวรรค์และโลกท่านหลอดหัวใจของเตียงงู่เฉิงเต้นหลอดมอบรอยยิ้มที่อ่อนโยนให้แก่เขาเจ้าทำได้ดีมากหลังจากพูดอย่างนี้หลอดก็หายตัวไปในความว่างเปล่าห้าห้านักดาบท่านหลอดนั้นชื่นชมเจ้าเล่เต๋ามองดูเจียงงู่เฉิงเตียงงู่เฉิงแตะจมูกด้วยความเขินอายและยิ้มเล็กน้อยเอาละอย่าไปแกล้งนักดาบนักเลยมาเถอะมาแบ่งสมบัติกันเหยาเหมยกล่าวเตือนใช่ใช่แล้วมาแบ่งสมบัติกันเถอะว้าวท่านหลอดจะต้องได้รับสมบัติมากมายจากภายในคฤหาสน์ถ้ำแน่นอนว่าเขาต้องมีน้ำใจและมอบรางวัลให้แก่พวกเราด้วยความคาดหวังพวกเขารีบตรวจสอบสมบัติภายในแหวนมิติอย่างมีความสุขสมบัติมากมายห้าห้าท่านหลอดช่างใจดีเสียจริงนักดาบข้าเสียใจอย่างมากในตอนนี้หากข้ารู้ว่าท่านหลอดจะให้รางวัลแก่พวกเรามากมายข้าจะไม่แลกเปลี่ยนอัญมณีโลหิตกับเจ้าข้าควรจะเก็บมันไว้มันอาจจะมีประโยชน์ในอนาคตเจ้ายังมีมันอีก3เม็ดไม่ใช่หรือผู้บัญชาการคนอื่นๆยังคงแบ่งปันสมบัติขณะที่พูดจาหยอกเล่นกันเองหลอดดาบเหล็กนั้นเป็นใจกว้างเสียจริงเขาได้มอบสมบัติมากมายรวมถึงอัญมณีดิบประมาณ 100,000 เม็ดอัญมณีดิบถูกใช้เป็นสกุลเงินในดินแดนศักดิ์สิทธิ์มันมีไว้เพื่อการแลกเปลี่ยนและมีค่าอย่างมากหากพูดกันโดยทั่วไปจุดสูงสุดของขอบเขตนักบุญนั้นมีอัญมณีดิบหลายร้อยเม็ดผู้เชี่ยวชาญขั้น2ที่มีทรัพยากรมากกว่านั้นมีอัญมณีดิบหลายพันเม็ดปัจจุบันทุกคนนั้นได้รับอัญมณีดิบมากกว่า 10,000 เม็ดนายคนฉิงได้รับ2ส่วนของสมบัติและอัญมณีดิบผู้บัญชาการทั้ง6ได้รับ1ส่วนและส่วนที่เหลือถูกแจกจ่ายให้กับทหารธรรมดาท้ายที่สุดทหารเหล่านั้นก็มีส่วนร่วมในการต่อสู้ครั้งนี้ค่ำคืนมืดมิดและหลังจากแบ่งปันสมบัติกองทัพดาบเหล็กก็แยกย้ายกันไปความสงบกลับคืนสู่กองทัพดาบเหล็กหลังจากที่จบการต่อสู้ในหุบเขาดวงใจปีศาจ3วันต่อมาลำแสงพุ่งทะลุท้องฟ้าและปรากฏขึ้นในอากาศเหนือวังห้วยอยู่ที่ซึ่งหลอดดาบเหล็กอาศัยอยู่ผู้เฒ่าผมม่วงที่ใบหน้าเหี่ยวย่นปรากฏขึ้นขณะที่เขามองดูวังขนาดใหญ่ที่อยู่เบื้องหลัง
ขารู้สึกได้ถึงแรงกดดันที่แผ่ออกมาจากมันใบหน้าของเขาแสดงร่องรอยของความกลัวท่านหลอดดาบเหล็กบินแดนดาบเหล็กได้รับการสูญเสียครั้งใหญ่ในครั้งนี้หากว่าท่านหลอดรู้เรื่องราวในคราวนี้ผู้เฒ่าผมม่วงถอยหายใจอย่างแผ่วเบาเขาไม่ใช่คนที่แข็งแกร่งที่สุดในบรรดาหลอดที่ถูกนำโดยมาควิสมันได้บ่งบอกว่าเขาเป็นคนที่มีอารมณ์ดีแต่การสูญเสียในคราวนี้นั้นหนักมากจนเขาต้องโกรธเกรียวข้าต้องระวังตัวหากท่านหลอดนั้นโกรธข้ากลัวว่าข้าจะถูกฆ่าผู้เฒ่าผมม่วงรู้สึกไม่สบายใจเล็กน้อยเมื่อเขาเข้าไปในวังหัวอยู่เมื่อเห็นผู้เฒ่าหลอดดาบเหล็กก็ออกคำสั่งทันทีบอกนายพลทั้งสองรวมถึงผู้บัญชาการทั้งหมดที่อยู่ในเขตดาบเหล็กมาพบกับข้าทันทีภายในค่ายทหารที่หนึ่งของกองทัพดาบเหล็กกองทัพที่หนึ่งนั้นมีหน้าที่เฝ้าระวังบุกเขาดวงใจปีศาจแม้ว่าคฤหาสน์ถ้ำจะได้รับการสำรวจไปแล้วแต่กองทัพที่หนึ่งก็ยังคงตั้งอยู่ใกล้กับหุบเขาดวงใจปีศาจเนื่องจากพวกเขานั้นไม่มีภารกิจอื่นๆภายในเต้นเตียงงูเฉิงนั่งอยู่บนคนเดียวบนเตียงโดยที่ดวงตาของเขาปิดลงเขารายล้อมไปด้วยพลังแหล่งต้นกำเนิดมากมายหลังจากนั้นไม่นานพลังแหล่งต้นกำเนิดก็กระจายออกไปเตียงงูเฉิงลืมตาขึ้นพลางส่ายหัวเล็กน้อยและคิดว่าข้าเข้าใจแหล่งต้นกำเนิดแห่งโลกและแหล่งต้นกำเนิดแห่งการสังหารในระดับที่สูงมากอย่างไรก็ตามข้ายังไม่สามารถควบแน่นตราแหล่งต้นกำเนิดได้ตราแหล่งต้นกำเนิดนั้นเป็นสัญลักษณ์ของผู้เชี่ยวชาญขั้นสองโดยอาศัยอำนาจแห่งพลังของเคล็ดบัญญัติสวรรค์และความแข็งแกร่งทางกายภาพที่ยอดเยี่ยมเตียงงูเฉิงนั้นไม่อ่อนแอไปกว่าผู้เชี่ยวชาญขั้นสองในด้านความแข็งแกร่งในการต่อสู้ด้วยไพ่ตายที่ถูกเก็บไว้ของเขาเขาสามารถต่อสู้กับผู้เชี่ยวชาญขั้นสามได้ความแข็งแกร่งในการต่อสู้ของเขานั้นไม่สามารถดูถูกได้แต่ความใจในแหล่งต้นกำเนิดของเขานั้นอ่อนแอเกินไปไม่มีวิธีอื่นเขานั้นยังเด็กเกินไปเล่เต๋าและคนอื่นๆนั้นเชื่อว่าเจียงวู่เฉิงนั้นเป็นชายแก่ที่ยังคงรูปลักษณ์อ่อนยาวเอาไว้ไม่มีใครรู้ว่าจริงๆแล้วเจียงวู่เฉิงนั้นยังเด็กมากเขาอายุเพียง24ปีเท่านั้นมันเป็นความสำเร็จที่น่าเหลือเชื่อสำหรับบางคนที่อายุน้อยอย่างเขาในการทำความเข้าใจกับแหล่งต้นกำเนิดในระดับดังกล่าวนักดาบเล่เต๋าเรียกเจียงวู่เฉิงจากนอกเต็นท์เตียงงูเฉิงลุกขึ้นจากเตียงและเดินออกนอกเต็นท์เขาเห็นนายพลฉิงเล่เต๋าและผู้บัญชาการคนอื่นๆรออยู่ด้านนอกเกิดอะไรขึ้นเตียงงูเฉิงถามท่านหลอดเรียกพวกเราเข้าพบในทันทีนายพลฉิงกล่าวตกลงเตียงงูเฉิงพยักหน้าผู้บัญชาการของกองทัพที่หนึ่งและนายพลฉิงมุ่งหน้าไปยังพระราชวังหัวอยู่หลายคนจากกองทัพที่สองนั้นมาถึงเมื่อนายพลฉิงและผู้บัญชาการของเขามาถึงวังหัวอยู่ดังเช่นนายพลฉิงกองทัพที่สองก็มีผู้เชี่ยวชาญขั้นสามเช่นกันผู้บัญชาการคนอื่นๆยังคงลังไหลเข้ามาในพระราชวังหลายคนได้มาถึงแล้วเจียงวู่เฉิงคิดกับตัวเองขณะที่เขานั่งอยู่มุมหนึ่งและมองไปรอบๆมีคนมากกว่า20คนรวมตัวกันภายในพระราชวังหัวอยู่ซึ่งมันรวมถึงผู้บัญชาการจำนวนมากและรวมถึงคนอื่นที่ไม่ใช่พวกเขานั้นแข็งแกร่งเทียบเท่าเหล่าผู้บัญชาการดูเหมือนว่าจะมีแค่ผู้เชี่ยวชาญขั้นสองในเขตดาบเหล็กที่มาอยู่ในที่แห่งนี้เจียงวู่เฉิงกล่าวตามปกติแล้วมีเพียงนายพลทั้งสองและผู้บัญชาการอีกไม่กี่คนเท่านั้นที่จะถูกท่านหลอดเรียกพบครั้งนี้เขาเรียกพวกเราแทบทุกคนคาดเดาว่ามันคงจะมีบางอย่างที่ผิดปกติและอาจจะเป็นเพราะสถานที่นั้นเล่เต๋ากระซิบกับเจียงวู่เฉิงที่นั่งอยู่ถัดจากเขาที่แห่งนั้นหัวใจของเจียงวู่เฉิงกระตุกในขณะที่เขาตระหนักว่าสิ่งที่เล่เต๋าพูดนั้นหมายถึงอะไรบนบัลลังก์อันโออาที่ด้านบนสุดของห้องโถงชายที่มีผมสีดำและหน้าตาบูดบึ้งนั่นคือหลอดแห่งดาบเหล็กผู้เฒ่าชุดม่วงยืนอยู่ข้างเขาด้วยความเคารพ
วันนี้ข้าได้เรียกทุกคนมาพบด้วยเหตุผลเดียวหลอดนั้นพูดเสียงที่ดังกังวานและเย็นชาขณะที่เขามองไปยังผู้เฒ่าชุดม่วงผู้เฒ่าชุดม่วงพอยักหน้าเขาคำนับต่อหน้านายพลและผู้บัญชาการทั้งหลายจากนั้นเขาก็เปล่งเสียงของเขาทุกท่านข้าชื่อกูมานมาควิสเปียลสเวียส่งข้ามาเพื่อแจ้งให้ทุกท่านทราบเมื่อไม่กี่วันก่อนภายในสนามรบเพลิงกลุ่มผู้เชี่ยวชาญจากกองทัพดาบเหล็กถูกจู่โจมพวกเขาได้พบกับการสูญเสียอย่างหนัก5จาก8คนของพวกเขานั้นเสียชีวิตผู้เฒ่าชุดม่วงเฝ้ามองผู้คนอย่างเงียบๆเพื่อดูปฏิกิริยาของพวกเขาอะไรนะทั้ง5คนตายในเวลาเดียวกันการสูญเสียครั้งใหญ่เช่นนี้พวกเขากำลังเผชิญหน้ากับอะไรห้องโถงทั้งหมดตกอยู่ในความสับสนวุ่นวายเตียงอู้เฉิงใบหน้ามืดมนเล่เต๋าได้บอกเขาเกี่ยวกับสนามรบเพลิงเขารู้ว่าผู้คนในสนามรบเพลิงนั้นบ้าคลั่งและโหดร้ายสนามรบเพลิงเป็นสนามรบของผู้เชี่ยวชาญผู้เชี่ยวชาญขั้นสองอย่างเล่เต๋านั้นถือเรื่องเป็นปกติในสนามรบเพลิงเตียงอู้เฉิงไม่เคยมีความเห็นเกี่ยวกับสนามรบเพลิงมาก่อนตอนนี้เมื่อรู้ว่า5ผู้เชี่ยวชาญของกองทัพดาบเหล็กตายที่นั่นเขาก็ตกใจอย่างมาก5คนที่เสียชีวิตจะต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญขั้น2สนามรบเพลิงมุ่งเน้นไปที่ข้อพิพาทระหว่างทั้ง2มาควิสและมีชื่อเสียงอย่างมากในดินแดนศักดิ์สิทธิ์อันกว้างใหญ่หลอดดาบเหล็กพูดด้วยน้ำเสียงเย็นชาอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ